สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงจับเป่าคุยครับท่านผู้ชมครับเปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของบุคคลต่างด้าวนะครับผมซึ่งก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกต้องนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับท่านเชิดศักดิ์วิสุทธิ์กุลนะครับท่านจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการท่านจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับสำหรับศูนย์ตรงนี้ก็เป็นแห่งที่2ของจังหวัดสมุทรปราการครับผมในจำนวน100แห่งทั่วประเทศเลยการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้เราจะตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรครับท่านศูนย์ก็จะตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงแรงงานนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวขึ้นทั่วประเทศนะครับในจังหวัดสมุทรปราการเรามีจำนวน2ศูนย์ด้วยกันก็คือศูนย์ที่1ตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1ที่อำเภอบางเสาธงศูนย์ที่2ก็คือศูนย์แห่งนี้นะครับที่ห้างอิมพีเรียลเวิร์นสำโรงสมุทรปราการนะครับวัตถุประสงค์นั้นก็คือต้องการให้กลุ่มนายจ้างและก็แรงงานต่างด้าวที่มีการจ้างงานกันโดยผิดกฎหมายนะครับก็คือไม่มีหลักฐานใดๆเลยเนี่ยมาแจ้งเพื่อแรงงานตัวนะครับในการที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ตัวตนเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่ถูกต้องต่อไปครับการมาลงทะเบียนที่ศูนย์ตรงนี้นะครับผมว่าบุคคลที่จะต้องมาเนี่ยลูกจ้างต้องมาด้วยไหมหรือว่ามาเฉพาะนายจ้างอย่างเดียวในการลงในการรับแจ้งการทำงานคราวนี้นะครับในขั้นตอนนี้มาเฉพาะนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างเท่านั้นครับในส่วนของแรงงานต่างด้านยังไม่ต้องมาใช้บริการนะครับจะเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนที่เราจะนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์พิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับสำหรับขั้นตอนการมายื่นแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเรากำหนดขั้นตอนที่ง่ายและก็สั้นที่สุดนะครับก็คือต้องการให้มีการมาแจ้งการทำงานเท่านั้นนะครับก็ให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเนี่ยมาดำเนินการแจ้งก็มีหลักฐานในส่วนของลูกจ้างหรือแรงงานต่างด้าวก็ใช้เฉพาะรูปถ่าย2นิ้ว3รูปเท่านั้นเองนะครับในส่วนของนายจ้างก็ใช้เฉพาะหลักฐานประจำตัวถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ใช้บัตรประชาชนนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็ใช้หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลแผ่นแรกแผ่นเดียวเท่านั้นครับครับผมรับการมายื่นในครั้งนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่มายื่นแล้วเป็นตัวเลขเนี่ยกี่คนแล้วครับมีนายจ้างประมาณ 1,200 รายแล้วก็แรงงานต่างด้าวประมาณ 5,000 คนครับส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติเมียนมานะครับแล้วก็กัมพูชาส่วนลาวนั้นค่อนข้างจะน้อยกว่า2สัญชาติแรกครับการให้บริการในครั้งนี้เราการันตีไหมครับว่ารวดเร็วกี่นาทีอะไรยังไงเราพยายามจัดระบบทั้งในเรื่องของฐานที่แล้วก็การเข้ามาแจ้งการทำงานเนี่ยครับให้เร็วที่สุดครับเราได้ประมาณการไปแล้วว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกินระหว่าง 10-15 นาทีเท่านั้นครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็ได้จัดฐานที่สำหรับมีเจ้าที่ที่นั่งในเรื่องของการรับเรื่องนะครับเสร็จแล้วก็จะไปสู่จุดที่บันทึกข้อมูลนะครับประมาณ30โต๊ะด้วยกันซึ่งก็เท่าที่ดำเนินการมา2วันนี้ก็สามารถรองรับการบริการได้ครับอย่างเช่นนายจ้างบางคนก็มีลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวบางคนก็อาจจะมาด้วยไม่ถูกต้องบ้างบางคนไม่มีบัตรอะไรมาเลยอย่างนี้มาขึ้นทะเบียนกับทางนี้ได้ไหมครับใช่ครับคือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในตัวแรงงานต่างด้าวเองนั้นเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเลยครับไม่มีหลักฐานใดทั้งสิ้นเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายเลยครับมาแจ้งในคราวนี้ครับวันนี้การมาใช้บริการรู้สึกยังไงบ้างครับก็พอใจครับผมเป็นอะไรที่ดีครับพอใจกับโครงการนี้ครับผมถือว่ารวดเร็วไหมฮะในการมาผ่านมาแต่ละขั้นตอนอะไรเงี้ยรวดเร็วครับผมดีครับทุกอย่างจะได้เรียบร้อยดีครับผมจะได้ไม่มีคนต่างด้าวอะไรประมาณนี้ครับก็ส่วนใหญ่ที่มาจะมาในเชิงมาทัวร์ครับแล้วก็จะมาจ้างคนทำอะไรประมาณนี้ก็ดีครับมันโปร่งใสดีไงดีฮะก็ดีในมันก็สะดวกสบายมันต้องไม่มีแรงงานที่หลบซ่อนมาทำงานอะไรนะครับมันเปิดเผยดีครับผมจะได้เป็นระเบียบเนาะครับผมเป็นระเบียบครับผมปัจจุบันนี้คือสัญชาติอะไรที่จ้างไปลาวครับลาวลาวที่ลาวพูดภาษาง่ายหน่อยที่อื่นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมีอะไรอยากจะฝากถึงนายจ้างท่านอื่นไหมฮะที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือว่ายังมีแรงงานต่างด้าวที่ยังอยู่ในก็อยากให้เข้ามาทำซะลงทะเบียนซะให้ถูกต้องครับมันจะได้มีระบบระเบียบอะไรให้ดีขึ้นครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็มันค่อนข้างที่จะหลบหนีก็เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ถูกต้องก็เยอะตอนนี้ถ้ามาท
ำตรงนี้มันก็รู้สึกดีในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้ครับที่มีการผ่อนปลนเรื่องของพ.ร.ก.การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตรงนี้นะครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับทางนายจ้างไหมครับในการจัดระเบียบก็หลังจากที่เราได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีบทบัญญัติที่กำหนดโทษค่อนข้างจะสูงมากเหตุนี้เองทำให้นายจ้างและก็แรงงานต่างด้าวรู้สึกได้รับผลกระทบนายจ้างเองก็รู้สึกว่าผลกระทบจากการลงโทษที่สูงนั้นน่าจะไม่รับไม่ได้ครับส่วนของลูกจ้างเองก็เกรงกลัวแล้วก็เดินทางกลับประเทศที่ทางหัวหน้าคสช.ได้ออกประกาศโดยใช้อำนาจมาตรา14เนี่ยครับให้มีการผ่อนปลนครับเรียกว่าใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีการบังคับใช้ในขณะนี้นะครับแล้วก็ยืดเวลาออกไปเพราะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ได้มีการผ่อนปลนหรือว่ามาตรการชั่วคราวไปจนทั้งถึงสิ้นปีนี้นะครับก็อยากให้ผู้ที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีจ้างโดยที่ทำงานกับนายจ้างรายอื่นมีใบอนุญาตกับนายจ้างรายหนึ่งแต่ไปทำงานอีกบริษัทรายหนึ่งนะครับซึ่งก็จะต้องมาเปลี่ยนนายจ้างให้ถูกต้องนะครับนั่นคือขั้นตอนที่เราสามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจังหวัดตามปกติส่วนณจุดนี้เป็นขั้นตอนการรับแจ้งเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยผิดกฎหมายครับถ้าเลยหลังจาก15วันในการให้บริการนี้ไปหลังจาก15วันของศูนย์รับแจ้งนี้แล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนในการนัดหมายเพื่อมาสัมภาษณ์พิสูจน์ความเป็นลูกจ้างนายจ้างอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของการต้องไปเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติของทางการแต่ละประเทศรวมทั้งดำเนินการเรื่องของการออกอนุญาตทำงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกนายจ้างด้วยว่าไม่เกินวันที่7สิงหานี้นะครับผมสำหรับศูนย์การรับแจ้งตรงนี้ใช่ไหมครับครับเฉพาะการรับแจ้งเพื่อรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะสิ้นสุดนะครับตามประกาศเพียงแค่วันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นจึงขอให้นายจ้างเร่งไปแจ้งได้นะครับทุกศูนย์ทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมดถึง100แห่งนะครับท่านสามารถตรวจสอบได้จากการประชาสัมพันธ์ของทางกระทรวงแรงงานได้ครับสำหรับนายจ้างที่มีความสามารถจะลงทะเบียนตามระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถลงทะเบียนในช่องทางนั้นได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะครับผมก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการนะครับรวมถึงลูกจ้างเองแล้วก็ภาครัฐเองก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านจัดหางานจังหวัดครับที่มาแนะนำแล้วก็ชี้แจงในประเด็นนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับตอนนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับ